คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมรถไฟภาค4ของค่าย RX หรือว่าค่ายรีแลกซ์นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนมาใหม่ๆครับทุกคนฟีเจอร์ออกค่อนข้างดีมากนะครับทุกคนแต่งหลังก็เริ่มจะไม่ค่อยออกแล้วนะครับทุกคนในตอนนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ฟีเจอร์จะออกดีหรือเปล่านะครับทุกคนคลิปนี้ก็จัดมา1,000นะครับเบต่ำสุดก็จะอยู่ที่เบต4เนาะโอเคเราจะซื้อแบบนี้แล้วกันนะครับผมแบบดั้งเดิมเนาะ400นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบฟีเจอร์ทองนะครับค่อนข้างแพงมากเลยนะแต่ซื้อธรรมดาก็มีโอกาสได้ฟีเจอร์ทองเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคไปครับทุกคนบางทีฟีเจอร์ของเขาก็จะออกมาเลยนะครับทุกคนแบบซื้อปุ๊บมาปั๊บเลยนะแต่นี้เราต้องเต็มท่านอนนะครับทุกคนถึงจะปลดล็อกช่องอื่นนะครับผมซึ่งใช้หลายตัวมากๆเลยนะครับทุกคนใช้ถึง6ตัวเลยนะเหมือนเขาจะมีการเกลือทุกภาคเลยครับทุกคนสำหรับรถไฟเนาะน่าจะประมาณ14-15หรือว่าไม่เกิน20นี่แหละเพราะหลังจาก20ไปก็มีโอกาสจบแล้วนะครับผมอันนี้ตัวรวบรวมแค่2ช่องเองทีเดียวด้วยนะอันนี้ยิงรอบตัวนะครับผมจะมีแบบยิงรอบตัวกับยิงทั้งกระดานนะวิปดแล้วอันนี้ใครตัวหนึ่งฟีเจอร์ไม่ลงไม่บอกก็จบแล้วอะเรียบร้อยรอบแรกก็โดนไปแล้วครับทุกคนจบไปที่156เท่านั้นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะจัดกันต่อนะครับทุกคนไอ400นะครับผมซื้อก็น่าจะได้ประมาณ3รอบแล้วเนาะคุณพันไม่เกิน4รอบนะมองดูแล้วครับคือเราต้องได้แบบถ้า100รอบอะคือเสมอตัวต้องได้เกินคูณร้อยขึ้นไปครับทุกคนถึงจะได้นะดูดีครับทุกคนเกินไปไหมล่ะโอ้โหซื้อได้อีกรอบหนึ่งเฮ้ยอันนี้มีฟีเจอร์ทองด้วยเอาแล้วไงฟีเจอร์ทองออกมาเลยนะครับผมเป็นตัวดูดนะดูดทั้งกระดานมีคูณ6ด้วยจะเพิ่งรีบจบได้ปะคูณ42โอเคมาอยู่ยังมาอยู่รอบนี้ไม่น่าโดนนะมองดูแล้วอะถอยมาอีกเถอะอย่าเพิ่งรีบจบโอเคถึงคูณร้อยอยู่แล้วครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะร้อยเท่าไหร่มาอีกได้หรือเปล่าอะถ้ามาอีกก็ยังได้ไปต่ออยู่นะอย่าเพิ่งรีบจบอย่าเพิ่งโอ้รีบจบคูณร้อย30ได้หน่อยหนึ่งครับทุกคนอ่ะลุยกันต่อนะครับผมแสดงว่ากันเกลือมีประมาณคูณ15ได้นะครับทุกคนเกมนี้เนาะอันนี้ไม่มีฟีเจอร์ทองนะแต่คูณ15ก็ถือว่าน้อยมากๆอยู่ดีครับทุกคนฟีเจอร์ขึ้นข้างบนฟีเจอร์อยู่ข้างบนกับข้างล่างเลยนะ11นี่ยังไงก็ไม่น่าจบนะครับผมยังไงเขาต้องให้อยู่แล้วเนาะไม่จบหรอกครับทุกคนเนี่ยไม่จบอันนี้ปลดล็อกนะครับผมปลดล็อกข้างบนอันนี้ใครช่องหนึ่งคุณ19เขามีโอกาสจบแล้วนะครับเนี่ยแต่อย่าเพิ่งรีบจบเลยปะพอละโอเคปลดล็อก
พราะข้างล่างข้างบนมีฟีเจอร์ทองด้วยนะขอบพดได้ปะอย่าเพิ่งรีบจบเอาอีกแหละโอ้โดนดูดีทุกคนข้างนอกเขาก็จะมีฟีเจอร์แบบรีสปินอะพูดถึงก็มาเลยอันนี้เป็นรีตัวแพงนะครับผมจะยากครับทุกคนเราต้องลุ้นตัวคูณให้มาด้วยนะอะคูณมา1อะคูณมาอีกคูณ3เฮ้ยคูณมาอีกคูณ4อะยังมาอยู่ครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่คูณ6ข้างบนคูณ4นะครับผมโอเคยังมาอยู่คูณ5น่าจะได้ซื้อต่ออีกรอบนึงป่ะยังไม่จบครับทุกคนยังมาอยู่เฮ้ยยังมาอยู่คูณ6อันนี้มองดูได้เยอะนะครับเนี่ยเฮ้ยยังมาครับทุกคนคูณ7ถ้ามาเต็มๆก็น่าจะแตกอยู่นะยังมาอยู่ครับทุกคนจะถึงคูณ20แล้วนะจบครับทุกคนวันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับทุกคนเยอะมากๆมาเข้าให้280โอเคจัดต่อได้ครับทุกคนอีก400ต้องมาสักรอบแล้วป่ะซื้อขนาดนี้แล้วอะฟีเจอร์ทองขึ้นบนนี้แหละขยันไปลงตรงข้างบนนะครับผมช่องที่แบบเริ่มถึงยากนะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยเพิ่มตัวคูณป่ะอ๋อเพิ่มฟีเจอร์แสดงว่าข้างบนก็เป็นตัวเพิ่มฟีเจอร์อีกนะครับผมถ้าเราได้ปลดช่องเนาะมาอีกตัวครับทุกคนรอบนี้ตัวโยนฟีเจอร์มานะครับผมอีกช่องเดียวเอาโยนอีกรอบรวบรวมแค่นี้นิดเดียวเอาโยนอีกรอบหนึ่งตะไนน่าจบแล้วป่ะแบบเนี้ยก็น่าตัดจบแล้วครับทุกคนมองดูแล้วอ่ะเอ้ยยังไม่จบเอายังไม่จบอันนี้ใครตัวหนึ่งไม่ลงจบมองดูยากจริงป่ะยากจริงนะมองดูแล้วอ่ะคือได้ดีแค่ตอนมาแรกๆเท่านั้นเองนะครับทุกคนในโซนเกมนี้นะข้างหลังก็เล่นแบบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะปลดช่องก็ใช้ตัวตั้ง6ตัวครับทุกคนปลดเยอะมากๆเลยนะโอเคก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเอาไว้เท่านี้และการสำหรับเกมรถไฟภาค4นะครับทุกคนคลิปนี้ก็โดนไป 1,000 นั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะครับทุกคน